ศาสตราจารย์ในแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องแนวทางและวิธีการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย Objectives และ Key Results ให้กับบุคลากรในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการในการใช้เครื่องมือ OKR ที่สามารถนำไปสู่การวางแผนงานวิจัยอย่างมีศักยภาพด้านรองศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสกสว.ด้านการพัฒนาระบบปวน.และเครือข่ายกล่าวว่าปัจจุบันนี้มีการเกิดขึ้นของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีหน้าที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนรวมไปถึงขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสหวิทยาการโดยตามพรบการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมปีพุทธศักราช2562ระบุตามมาตรา17วรรคที่2ว่าคำของประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ผ่านการพิจารณาและจัดสรรผ่านกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาสำหรับปีงบประมาณ2563ได้จัดสรรตรงไปที่หน่วยงาน 11,513 ล้านบาทหรือ 47.8%จัดสรรผ่านกองทุนบวน. 12,555 ล้านบาทหรือ 52.2% รวมแล้ว 24,068 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ยื่นคำของบประมาณต้องกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนหรือ Objectives and Key Results ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศดังนั้นการทำความเข้าใจเครื่องมือดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศวางแผนการทำงานของตนได้อย่างมีศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยแนวคิดการจัดทำ OKR ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือ 1. วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. การประเมินผลการบริหารจัดการงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืนและออกแบบกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3. ผลการประเมินต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและ 4. ประเมินเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำหรับ OKR ย่อมาจาก Objectives and Key Results คือการบริหารจัดการระบบที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจภายในโดย O มาจาก Objectives คือวัตถุประสงค์หลักเป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน What และ K มาจาก Key Results คือผลลัพธ์หลักเป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรจุมุ่งหมายนั่นเองครับ